ครียดไหมมีแต่ตึงๆว่ะสกรีนเกมดีกว่านะครับเพราะว่าสองทีมนี้ก็เป็นทีมที่เรียกว่าฝีไม้ลายมือในการสร้างทีมไฟเนี่ยแต่สุดท้ายจะเสมอเลยจะแพ้และชนะเหมือนกันนะรวมไปถึงการแข่งขันก็คือเรื่องของแผนด้วยซึ่งเขาบอกว่าจะในเมืองเดนซ์จะได้เห็นเขาในภาพของทีมไฟสักส่วนใหญ่นะครับในเกมแข่งขันที่ผ่านๆมาในสัปดาห์ที่1 2 3และ4ในส่วนทางโอเวอร์เนี่ยเราจะออกไปทางที่เรียกว่าเหมือนเป็นเชิงกลยุทธ์นิดนึงนี่คือไฟเนี่ยไม่รู้ว่าใครจะเป็นต่อหรือเป็นรองนะครับ4 0 1กันหมดเลยใช่มั้ยชนะ4ต้องมาวัดกันในเรื่องของ0เสมอ1ใช่ป่ะเพราะอย่างที่บอกไปมันเป็นสะดุดอะไรกันวะการแข่งขันกันในแมปพิงเคสนะครับหรือกระดาษเขียวนะครับซึ่งแผนที่นี้เนี่ยอย่างที่ทุกคนเห็นกันเลยฮะคือค่อนข้างกว้างไม่พอนะครับต้องอาศัยในเรื่องของแผนไม่พอทามมิ่งอีกโพซิชั่นต่างๆเนี่ยคือหลายๆทีมก็แสดงให้เราเห็นแล้วในการแต่วันนี้บางรอนไม่ลงครับว่าจะมีบางมุมบางเรียกว่าถือว่าเป็นเรื่องดีฮะถ้าพูดตามตรงแต่ได้เปรียบแต่วันนี้บางรอนไม่ลงนะครับผมแก้กันมานี่ครับแต่นี่ฮะมาดูก่อนเลยครับว่าในแบนเฟสของคู่นี้จะมีอาวุธอะไรบ้างครับที่ถูกหยิบออกไปจากเกมนี้ครับครับผมตอนนี้เป็นการแบนไม้ทั้งคู่ครับต้องมาดูว่าทางโอเวอร์จะเลือกแบนอาวุธอะไรของ JK ครับและตามคาดครับผมเป็นทางปากฉลามครับตอนนี้เป็นไม้1ปากฉลาม1และเป็น JK ครับแบนทางโอเวอร์แบบเดียวกันครับบอตตี้ต้องมาดูว่าเป็นปิกที่3ครับเขาเรียกว่าพิกัสสินครับว่าจะเป็นไปในรูปแบบทางไหนครับแบนไม้แล้วเหมือนจะย้ำไปที่ไม้ภูทั้งคู่เลยแล้วครับผู้ชมครับแบบนี้น่าจะได้เห็น3ไม้ภู1ปักฉลามแต่วันนี้บางรอนไม่ลงแค่นั้นไม่ได้เล่นนะครับในเกมของคู่นี้ครับและแบนเหมือนกันครับผมว่าต้องวัดที่สกิลเพลย์แล้วก็อย่าทะลึ่งหยิบอาวุธผิดไอ้สัตว์เขาเรียกว่าไอเดียของใครจะสั่งแผลหรือว่าไฟได้ดีกว่ากันครับบอตตี้ผมบอกเลยว่าอาวุธตอนนี้เท่ากันเฉลี่ยกันแล้วคือมีปักฉลาม3แน่นอนครับตรงนี้ครับโอ้โหแล้วมาแล้ววันนี้โอเวอร์ครับเลือกใส่เป็นสีดำครับทางฝั่งซ้ายมือ over by over shop BAK ครับทางฝั่งซ้ายมือเป็นสีดำครับส่วนทางจานังคารน่าจะเป็นสีขาวหรือเปล่าครับทางฝั่งขวามือ JK ครับนะครับมาครับมารอดูกันครับในอินเกมครับครึ่งแรกตรงนี้ครับรอดูกันเลยดีกว่าว่าผลการแข่งขันของคู่นี้จะออกมาเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเพราะว่าน่าจะเป็นคู่ที่มีแฟนคลับเนี่ยหลั่งไหลเข้ามาดูกันเยอะแยะเหมือนกันอันนี้ฮะก็มาครับร่วมกันส่งแรงใจแรงเชียร์ให้กับนักกีฬาทั้ง2ทีมด้วยกันครับมาครับเกมการแข่งขันกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวรอดูครับที่แอร์ดรอปกล่องแรกก่อนฮะไม่รู้ว่าวันนี้จะมีจังหวะเอาเพลหรือเปล่านะใช่ครับบอตตี้อาร์เธอร์นี่เป็นอีกหนึ่งคนนะสำหรับ JK ที่งัดกล่องไวมากๆครับบอตตี้ต้องมาดูครับว่าทางโอเวอร์จะงัดชนะและสู้ไปได้หรือเปล่าครับทางโอเวอร์น่าส่งเป็นฟรีมาฮันละหมาแล้วฟรีเหมือนถึงก่อนครับบอตตี้จังหวะแรกนี้แล้วอุ้ยโทมัสครับปากฉลามกันบ้านมาทำไมตรงนี้ครับเนี่ยไม่ได้ใจว่ามาเซตแผลกันยังไงครับแล้วเป็นฟิล์มยังไม่ดีกว่าแล้วแอร์ดรอปลูกแรกไปครับแล้วเล่นไฟเลยหรือเปล่าตรงนี้ยังไงเหมือนจะมีการเปิดมายังไงครับบีโบสครับจ่อหน้ารอแล้วครับไฟโดนยิงร่วงมาก่อนอะไรแล้วส่งตัวดูเข้ามาแทร็กรออยู่หน้าไกลจังหวะนี้กำลังชนกันมุ่งมั่วเลยคุณผู้ชมน่าจะไม่ได้มีคิวหรือเปล่ายังไงอาร์เธอร์ตรงนี้สำคัญเลยถึงแกพบถึงฟังหมอมาด้วยนะคุณผู้ชมครับเอาแล้วฟิล์มขึ้นได้อย่างนี้เตะลงมาครับบอตตี้ต้องบอกว่าทางอาร์เธอร์เหมือนจะกลับไม่ได้ครับตรงนี้อาจจะต้องยอมติดตลาดหรือเปล่าแต่อุ้ยเอ้ยไอ้ดอกไอ้ดอกหน่อยดอกดอกที่บ้านเตี้ยอะไรดอกเตี้ยอะไรใช่ครับดอกเตี้ยอะไรตรงนี้ไปฮะโอ้ยนี่ฮะคือพอทาง JK แกรู้แล้วครับว่าพลาดไอ้ดอกกล่องแรกนี่คือส่งเพื่อนๆเนี่ยไปเก็บในส่วนของแคปซูลกล่องเล็กก่อนเลยครับไปโทมัสแล้วโทมัสโอ้โหใช่ครับอะไรครับแบบนี้ครับมีดักตัดตัวหลุดมาเลยครับเราดูครับไล่มาจะเคลียร์อาร์เธอร์อยู่เพื่อนก็จะไปดูก็จะตียังไงฮะล้มลุกคุกคานมาอาร์เธอร์ถูกเวลาจะจัดแล้วเหมือนกันเลยถ้าเกิดปล่อยหลุดไปฟรีๆนี่บอกเลยว่าดีจัดเหมือนกันเลยครับช็อตนี้คุ้มแล้วครับอาร์เธอร์ฮะรอดกลับไปได้ครับครับผมต้องมาดูครับตอนนี้ยังไม่เกิดการไฟใหญ่ๆนะครับคงยังคงเป็นการไฟสำหรับทรัพยากรครับในช่วงแรกที่ทาง JK ได้เออแต่งตัวเป็นหมอได้ว่ะ JK แต่งตัวเป็นหมอต้องนะยังไงครับเนี่ยรอเลยครับสำหรับเฟสแรกเนี่ยปกติอยู่แล้วนะครับในแผนที่นี้นะคุณผู้ชมคือจะเป็นช่วงฟาร์มเฟสซะส่วนใหญ่นะครับในช่วงแรกๆจะไม่ค่อยได้มีการบุกธงแต่ก็ต้องระวังให้ดีเหมือนกันเพราะว่าบางทีมเนี่ยก็อาจจะใช้จังหวะที่หลายๆคนคิดว่าเฮ้ยมันอาจจะเป็นช่วงฟาร์มเฟสหลายๆทีมเนี่ยเนี่ยไล่ไปเก็บกล่องล็อกนอกอยู่ก็มีบุกไว้ให้เห็นเหมือนกันนะครับต้องรอดูว่าคู่นี้เนี่ยจะเกิดการปะทะบุกธงแรกตอนไหนนะฮะแต่ตอนนี้รออีก50นาทีครับแอร์ดรอปที่2น่าจะชาลีสดไปชาลีสดไปมาคนเดียวเลยอ๋อชาลีแล้วเหมือนชาลีจะโดนบอมบ์ครับตอนนี้ชาลีสดไปน้องศึกระหว่างชาลีกับทาง JK ครับตรงนี้มาเข้ามาป่วนเหมือนมาหาข่าวให้เพื่อนมากกว่าครับสำหรับทางไอเจียของทางโรเวอร์ครับใช่ฮะเนี่ยมาชนทำทางหรือเปล่าเฮ้ยใช่ครับต้องมาชนกำแพงทิ้งไปก่อนครับไม่ให้ทางจันทาเนี่ยได้เซตเยอะนะหูแต่นี่เนิร์ดครับแกมาป่วนเหมือนกันครับไม่ยอมให้ชาลีแก
ทำลายกำแพงที่สร้างมาตั้งแต่ต้นเกมเลยครับใช่ครับผมตรงนี้ต้องมาดูครับว่าแอร์ดรอปลูกที่สองจะเป็นของใครครับบอตตี้ผมว่ากลัวแม่12ประเดี๋ยวไอ้เหี้ยความเป็นมาของเกมนี้อยู่นะรูปแบบของเกมนะใช่โมเมนตัมของเกมนี่น่าจะขึ้นอยู่ที่แอร์ดรอปลูกนี้เลยครับแต่ก็ต้องมาดูครับผมเรียกว่าก็ต้องระวังให้ดีเหมือนกันครับในจังหวะแอร์ดรอปกล่องที่2ครับไม่งั้นเนี่ยอาจจะเป็นช็อตที่ทำให้ทางทีมตรงข้ามเนี่ยเลือกที่จะบุกใส่แดงตัวเองได้ครับแต่ตรงนี้อาร์เธอร์มาแล้วฟิล์มครับได้จังหวะในการขายก่อนหรือเปล่าอาร์เธอร์ประชิดกล่องมาได้แล้วโทมัสพระจอรอเลยครับปลาฉลามมายังไงแล้วเธอร์ก็วิ่งรอบนอกมากำลังวนๆรอหาอยู่เหมือนกันแต่โทมัสต้องทวงดาเมจให้เพื่อนแล้วได้มาเลยครับสำหรับแอร์ดรอปกล่องที่2นี้ครับฟิล์มเอาละครับโมเมนตัมตอนนี้เหมือนจะไหลมาเป็นทางของโอเวอร์ซะส่วนใหญ่ครับตอนนี้เฟฟอย่าตดน้องเฟฟทรัพยากรในลูกคือไอ้ดอกมีทั้งหมด3ลูกครับบอตตี้แต่ว่าตอนนี้โอเวอร์ได้ไปถึง2ต้องบอกว่าทรัพยากรตอนนี้เหมือนจะเป็นต่อทางจานาคารอยู่เล็กน้อยแล้วเริ่มบุกไว้นะครับตรงนี้ดูครับผมภาพจากนี่ดูฮะใช่ครับมาเลยฮะหลังจากได้แอร์ดรอปกล่องที่2ครับขึ้นมายึดพื้นที่ด้านหน้าเพโซของทางจันทังคารกันก่อนเลยครับโอเวอร์ไหลมายังไงครับไปมาแล้วส่งทางดูครับมาไล่เคลียร์ตัวอยู่ปัญหามาจ่อรออยู่พยายามจะหาจังหวะคีเราชิโร่จะฉายไปตัดทางบีโบสมาได้จากด้านหลังอะไรก็ด้านในตรงนั้นไกลๆไงมีส่งคนไปอาห้าแล้วโชว์บาเชเต้ตัดทาโทมัสไปอีกแบบนี้ไม่ค่อยดีเลยครับในจังหวะการบุกของทางโอเวอร์ฮะใช่ครับผมต้องมาดูด้วยตอนนี้ดุ๊กจะสร้างปฏิหาริย์ให้เพื่อนได้ไหมแล้วเรียบร้อยครับเป็นเนื้อที่ดุ๊กไม่ได้เล่นเลยครับเหมือนจะเสียหายหรือเปล่าทางโอเวอร์ครับบุกมาเร็วอย่างนี้แล้วเก็บตัวไม่ได้ครับเป็นไฟติดทางไมกี้แล้วเป็นชิเนลชาเทนชาลีครับหมดครับผมอะไรฮะแบบนี้ก็เสียไปถึง5ตัวผู้เล่นด้วยกันอะไรครับสำหรับทางโอเวอร์นะครับมาดูเลยครับว่าจะไปไงกันต่อโอ้โหแล้วอิลิกครับมือปืนของทางโอเวอร์แกหลุดโพซิชั่นไปอยู่ตรงนี้แล้วจุงจิครับไหลเข้ามาที่ธงเอของฝั่งโอเวอร์เขาแล้วฮะนานามีอีกนิวแกคอยถูกเวลาเป็นจังหวะการโผล่ทางซุปเปอร์อยู่นะแล้วโดนยิงเคาะมายังไงอีกนิวเสียตัวนี้มาแล้วเรียบร้อยเลยว่าจะเจอทางอีกนิวครับจากการทางชุกกู้ไปต้องมาดูครับตรงนี้แล้วเซซมาแล้วเป็นเซิร์ฟเทรดทางในตัวไม่ได้ครับเหมือนจะดักทางขึ้นตรงข้างๆแลนเขียวครับตรงนี้บันไดฮะยังไงครับฟิล์มไหลเข้ามาแล้วโทมัสเหมือนจะพยายามเข้ามายืนโพซิชั่นตรงนี้ฮะโทมัสกับเซิร์ฟครับปะฉลามดวล1กัน1 2ไปตรงนี้แล้วมีมาเชเต้เข้ามาช่วยยังไงแล้วอาร์เธอร์เก็บธงแล้วทางเจเคโทมัสเหมือนต้องรีบวิ่งขึ้นไปครับเล่นปะฉลามกันโดนตรงนี้แล้วเหมือนจะได้5แต้มแรกแน่นอนแล้วครับตรงนี้โอ้ยมาแล้วไม่มีใครรอเฮ้ยนะปาดมาโทมัสจังหวะพอดีเลยครับจากชั้นล่างครับวิ่งขึ้นไปชั้น2เอาเลยฮะแบบนี้ไม่ได้เหมือนกันสำหรับทางจานคารครับในการเก็บธงแรกตรงนี้แต่มาดียังไล่เคลียร์ตัวโทมัสอยู่ต้องรอดูจังหวะการเก็บธงต่อเนื่องแล้วอีกด้านหนึ่งชาลีกำลังจะเก็บธงแรกกันฝั่งโอเวอร์เหมือนกันหลอดค่อยๆไหลขึ้นมาเฮ้ยแล้วธงบีเซิร์ฟแกไหลมาบุกแล้วแล้วชาลีไปโดนทางเวสเก็บไปแล้วแบบนี้จะได้ธงกันก่อนแล้วเลยครับสำหรับทางจานคารแล้วเป็นธงบีแบบนี้ขึ้นนำก่อนเลยครับ3-0นะครับมาดูครับว่าทางแต่ก็ยังโดนนำอยู่บ้างบีโบถ้าไม่ได้มีอะไรผิดพลาดเหมือนทางชิโรยาชะยังล้มอยู่น่าจะเป็น3-3ครับบอตตี้ฮะตามกลับมาติดเหมือนกันครับผมใช่ก็ตามมาด้วยความรวดเร็วเลยครับเรียกว่าผีเห็นผีเพี้ยนผีเลยครับรู้ว่าบุกแน่เลยบุกสวนซะเลยแล้วมีโบสเซมาเฮ้ยแล้วดุกเทครับสำหรับชิโรยาชะครับโดนดุกเทไม่ได้ครับตรงนี้มาดูครับว่าโชคกับดุกแต่เหมือนจะมีปืนคอยยิงช่วยอยู่ครับไมกี้โอ้ยแล้วปืนยิงช่วยเหมือนกันครับอุ้ยยังต่อยังไม่มีทันเสียตัวเล่นไปครับฉัตรปฏิหารที่นอนอยู่ครับนี่เรียกว่าเบรกสุดเลยเหมือนกันในการสำหรับธงบีของทางจานคารเมื่อสักครู่แต่ตรงนี้ใช่ครับแกยังอยู่เลยครับ JK ยังไม่ยอมไปไหนครับยังคงโฮพื้นที่อยู่ในบริเวณเพย์โซนของฝั่งโอเวอร์นะแล้วไหลลงมาชั้น2ครับจะไปกันที่ธงบีแล้วเลยครับแบบนี้ยังไงเซิร์ฟต้องไหลเข้าไปรอบนอกครับมากันเจอกันที่แอร์ดรอปกล่องที่3แล้วรอบนี้เป็นฟรีอีกครั้งฮะยี่ฟรีมาคนเดียวบ้าไปแล้วแกงัดเหมือนโกรธใครมาจริงๆนะสำหรับฟิล์มครับผมโอ้โหโอเวอร์ฮะบอกไม่งั้นเก่งได้ไงไอ้อ้วนใช้กูงัดทุกวันไม่งั้นก็โดนด่าก็ได้ทรัพยากรเยอะก็ต้องมารอดูกันที่ทงกันอีกทีนึงเลยคุณผู้ชมนะฮะแล้วมาดีกับเนิร์ดก็แต่ทางวากิกับดูปะได้อ่ะฮะเอาแล้วฮะ2ตัวแอคแท็กเกอร์ของฝั่งโอเวอร์โดนตัดออกไปยังไงครับจันทร์คารกำลังจะเก็บทงอยู่จากจุกกรูจุกกู้นอนๆอยู่แต่มีนายโตเข้ามาประชิดอยู่61 HP 27ขอทีเดียวแล้วเรียบร้อยกับนายโตทำได้ฮะแล้วต้องมาดูครับว่าตรงนี้ชาลีจะบุกขึ้นนำได้ไหมแล้วตอนนี้อีลิกหรือว่าลุงหม่ำกำลังพยายามกดให้ทางชาลีอยู่แล้วจะเป็น3แต้มแรกที่ขึ้นนำของทางโอเวอร์หรือเปล่าแล้วเป็น6-3ครับบอตตี้ตอนนี้ขึ้นนำแล้วครับทางโอเวอร์ครับผมเลยครับแบบนี้ครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่เหมือนกันนะสำหรับทาง JK ครับไหลมาแล้วไลออนเหมือนจะรูปโพซิชั่นมาตัวปืนแบบนี้เจอแล้วประชิดมาเลยครับชาลีกับฟิล์มไล่มาเรื่อยๆเหมือนกันแล้วนายตัวอีกด้านไปเก็บทางเซิร์ฟบัตต้าแต่ด้านนายตัวนี้ดูเอาให้เลยเก็บทางโจกไปแล้วแบบนี้จะเหลืออยู่2คนที่รอกันทงอยู่ชาลีพยายามจะดูดมาแต่เนิร์ดเข้ามาจ่ายดาเมจปิดเหมือนกันแล้วรอให้ดูเล่นไม้แทรกไม้ซ้อนมาแต่ชาลียังต่อยอยู่2นาที40วินาทีถอยหลังเลยครับตามอยู่1ทงก็ JK โอ้โหว่าค่ารัวๆโอ้ว่าค่ารัวๆเหมือนจะเห็นผลหรือเปล่าครับเมื่อกี้เหมือนจะเป็นวัดไว้วัดไว้ใช่ฮะหรือทรัพยากรเริ่มจะหมดแล้วครับโอ้ยต้องมาดูครับตรงนี้ว่ายังไงครับสำหรับทาง
JAK ครับว่าจะมีทรัพยากรเล่นต่อหรือเปล่าโอ้โหพูดมาตรงนี้ครับเป็นยุคเทรดทางเนิร์ดไปได้ครับตอนนี้แล้วคุณตรงนะสำหรับทางโอเวอร์บายโอเวอร์ช็อป JAK ครับนะครับ2นาที20วิครับปล่อยเข้ามาจะรีเทคพื้นที่คืนเหมือนกันอะไรก็สำหรับทาง JAK ครับมากัน3คน4คนแล้วคุณผู้ชมมาดีวิ่งทะลุมาถึงหน้าธงก่อนเลยครับไม่รู้ว่าจะมีธงต่อไปตอนไหนเราไมค์กี้ขึ้นมาค้ำหน้าอยู่เหมือนกันพยายามจะโทรเวลาไม่ให้ไหลเข้ามาเราดูก่อนที่เข้าไมค์กี้ไปเราดูไปที่เกือบทางจุ๊กกี้ไปหนึ่งนะครับตรงนี้ต้องหวังพึ่งดาเมจจากทางดู๊กเลยครับแต่เนิร์กเก็บทางดู๊กไปได้แล้วแบบนี้ดาเมจอาจจะขาดได้ก็ทางโอเวอร์รอบหลังตรงนี้โอ้โหแล้วมากันเยอะเลยแล้วชาลีเก็บตัวปิวๆแบบนี้ก็โดนอนิเมะฟรีจากทางไปเลยฮะครับผมเหมือนจะเป็นทางอีลิทครับที่โดนพลาดท่าจากทางไลออนครับเมื่อกี้ที่แบบว่าเรียกว่าดวลปืนแพ้นะครับบอตตี้ตรงนี้ฮะใช่ครับต้องระวังบุกสวนนะโกไม่งั้นเนี่ยอาจจะโดนทาง JAK สวนได้ครับในจังหวะท้ายๆเกมแบบนี้ครับเพราะเสียผู้เล่นไปถึง4คนด้วยกันเลยฮะใช่ครับแล้วผมบอกเลยว่า JAK ยังมีธง A เท่ากับทางโอเวอร์ที่ยังมีธง A ครับต้องมาดูนะว่าถ้า JAK เก็บธง A นี่คือเขาการันตีเลยนะ1แต้มวันนี้นี่ไงเนิร์ดโอ้โหจังหวะจะปีนป่ายก็โดนปืนยิงเบรกจังหวะไว้แต่ธงบีด้านในเหมือนจะมีวากิลครับรออยู่ส่วนธงเอเนี่ยจะมีโทมัสรออยู่เหมือนกันครับทางโอเวอร์ใช่ครับแม่งตื่นเต้นหมดนะต้องมาดูครับว่าโอเวอร์จะสามารถกันแต้มได้อยู่หมัดหรือเปล่านี่คือจะเสมอจะแพ้หรือจะชนะนี่คือหมัดแล้วเนี่ยช็อปดีเคเคครับผมนี่ฮะเนิร์ดครับวิ่งโซนอยู่เหมือนกันน่าจะหาข่าวให้ได้มากที่สุดครับแล้วรอนี่ไงเวทมาแล้วเหมือนจะส่งมาธงเอหรือเปล่าบอตตี้ตรงนี้ใช่ครับเวทเซิร์ฟครับไหลขึ้นมาแล้วครับตรงนี้ต้องมายึดโพซิชั่นสำหรับธง A ครับโอมาร์ทครับออกมาค้ำลึกตรงนี้จะเป็นยังไงหรือเปล่าไม่แน่ใจครับแล้วปืนยิงล้มไปก่อนแล้วมาแล้วครับพี่ธง A ตรงนี้โทมัสล้มก่อนและชาลีเก็บเหมือนกันครับชุกกู้เก็บแล้วครึ่งหลอดตรงนี้ยังไงแล้วเวทครับเทรดทางอีฟิวไปได้แล้วโทมัสนั่งปั๊มๆอยู่อย่างนี้โดนปืนยิงไปน่าจะเป็น5แต้มของทางจันทร์อังคารครับบอตตี้ตรงนี้ฮะเขาเก็บตรงนี้ได้ครับนี่ไงมันไม่ทันเลยก็ขึ้นนำไปที่8ต่อ6โอ้โหแล้วจังหวะกลายจะเก็บโทพอดีโอเวอร์ยังเก็บไม่ได้เลยครับดูกันต้องไล่มาเคลียร์ตัวผู้เล่นทีมกันบ้าของฝั่งทาง JK ก่อนแล้วเซิร์ฟไปเก็บทาง JK มาได้อีกแบบนี้ครับดูตัดสินใจในการเก็บธงเลยแล้วมีปืนไปยิงเบรกจังหวะช่วยเอาไว้ชาลีต่ออยู่บนกระด้านหน้ายังไงครับหลอดค่อยๆไหลขึ้นมาแล้วเปลี่ยนมือเป็นทางของชาลีครับที่กำลังจะเก็บธงต่อเนื่องเลยแล้วมาดีเพทาบ็อบลีมาได้มือปืนเสียชีวิตไปแล้วชิโรชิไปเก็บทางอีลิกไปอีกหลอดมาแล้วชาลีทำไม่ทัน8วิกำลังจะลุกขึ้นมาแล้วพยายามจะจ่ายดาเมจอยู่แล้วไม่ทันเลยแบบนี้โดนมาเชเต้ไปครับ6ต่อ8ทำให้ JKขึ้นนำจังหวะสุดท้ายแล้วสวยและชนะโอเวอร์ในเกมแรกฮะเมื่อกี้แบบเฉียดฉิวเนอะเฉียดฉิวเลยอะเมื่อกี้แบบเฉียดฉิวเลยเข้าใจว่าตัวเฉียดฉิวเมื่อกี้ทำไมอินีตายวะชิโรโยชาครับล้วงในจังหวะที่เพื่อนกำลังเก็บธงพอดีมันเลยทำให้ไม่มีธงแล้วพอชาลีแกลุกขึ้นมาดาเมจล้วนเลยครับทั้งหมัดทั้งมีดทั้งอะไรเต็มไปหมดเลยเมื่อกี้นะเรียกว่า JK ครับก็เอาชนะได้ไปนำไปก่อนฝั่งแรกฝั่งไหนได้เปรียบวะฝั่งไหนได้เปรียบวะเนี่ยดูได้เลยครับสำหรับสกอร์บอร์ดบอกเลยว่าคู่นี้นี่คือตีกันเดือดๆมันๆเหมือนกันคือต้องบอกว่าโอเวอร์เนี่ยดูสกอร์คิวเนี่ยอาจจะไม่ได้เฉลี่ยกันสักเยอะอะไรครับส่วนทาง JK ตัดภาพมาเนี่ยจะติดไปติดเบอร์คนละ2คนละ3ไปไม่เล่นอาวุธเลยวะทำไมมันค่าย8เลยวะเหี้ยครับผมต้องบอกว่าวันนี้ทาง JK เล่นได้เข้มมากๆครับสำหรับทางไปไม่เล่นอาวุธอะไรอะไปป่ะครับเมื่อกี้ใช่มั้ยเมื่อกี้ที่คิวใช่ครับคิวไปถึง8เดทแค่1ครับต้องบอกว่าMVP เลยก็ได้นี่ช็อตเมื่อกี้แบบกัดลิ้นเลยต้องบอกว่าวันนี้ทาง JK ครับมี1แต้มกลับบ้านแน่นอนครับต้องมาดูว่าโอเวอร์จะเฉือนชนะกลับมาเป็น1ต่อ1หรือว่าวันนี้ JK จะเก็บ3แต้มแล้วขึ้นสู่ที่2ของตารางครับบอตตี้ถูกต้องครับก็เดี๋ยวให้นักกีฬาเนี่ยได้มีการปรับจูนแผนปรับทีมอะไรกันก่อนนะครับยังไงเราสองคนขออนุญาตพักไปกันสักครู่เดียวนะครับเดี๋ยวกลับมารับชมต่อในช่วงครึ่งที่2ครับครู่เดียวครับเวทอุตส่าห์ไม่เฉิดแล้วนะไอ้ดุ๊กกำลังมาละแต่ดุ๊กยังคมไม่พอน้องดุ๊กคมกว่านี้หน่อยถือว่าได้ฟีลลิ่งจับๆเลยเฮียเกมแรกสวัสดีครับต้องชมไอ้ไปแม่งเล่นดีชิบหายปากฉลามคมกริบคมกริบเลยสำหรับครึ่งหลังของคู่นี้นี่นะฮะตอนนี้ก็เป็นทางของจันทร์อังคารเลยครับที่ขึ้นนำไปก่อน1ต่อ0ถ้าสมเมื่อกี้แรกไม่ต้องกันก็ได้มันเก็บตรงไหนก็ชนะหงุดหงิดว่ะกระทืบตำรวจดีกว่าในเมืองวันนี้ไอ้เหี้ยโหดมันเลยว่ะไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีเกมเอื่อยให้ดูเลยไฟกันตลอดทางตั้งแต่แอร์ดรอปเก็บกล่อง2ธง
ข้าไปกระทืบตำรวจในเมืองหน่อยใช่ไหมอารมณ์แบบใจมาได้หมดเลยนะแต่เหมือนจะพลาดจังหวะเล็กๆน้อยๆครับรายละเอียดดีเทลเล็กๆน้อยสำหรับตัวปืนนะเมื่อกี้ที่ตอนในข้อสุดท้ายโดนหลวงไปได้ใช่ครับไปโดนทางชิโรยาชาครับปาฉลามปาดไปในจังหวะสุดท้ายนะครับทางอิริครับเลยทำให้ไม่มีตัวปืนคอยยิงเบรกจังหวะช่วยชาลีจังหวะเก็บผมว่าเป็นเวนี้ครับที่ต้องบอกว่าโอเวอร์น่าจะเต็งหนึ่งตอนนี้ก็ยังคงเป็นเอแซปถูกไหมโอเวอร์ยังไม่เจอเอแซปเลยJK เจอ ASAP ไปยังยิงชาลีแล้วครับเพราะว่าเข็มทีข้างบนมันจะไม่ทันแล้วครับบอตตี้ผมว่าน่าจะกดดันตัวเองกันมากกันมากเกินไปครับแต่ว่าเวลามันน่าจะหมดเกินไปครับมาดูครับว่าเกมที่2จะตกเป็นของใครครับระหว่าง JK กับ Overby Workshop DK ครับผมถูกต้องครับมาครับสลับฝากกันมาบ้างครับรอบนี้อาร์เธอร์ครับเลือกที่จะฉีกซ้ายเบิกรถไวเลยครับอยากจะไปชนที่แอร์ดรอปก่อนเลยหรือเปล่าอย่างงี้อาร์เธอร์ฮะไหลมาแต่ต้องบอกว่าถ้าเกิดเป็นในเรื่องของทรัพยากรอะไรต่างๆเนี่ยเป็นทางของ Over นะครับที่สามารถทำได้ดีกว่าในเกมแรกนะรวมถึงเรื่องแผนด้วยใช่แต่อาจจะไปพลาดในเรื่องของไฟครับแต่เธออยู่นิ่งๆอยู่แบบนี้ยังไงเธอกำลังจะไขแอร์ดรอปอยู่แล้วรอจังหวะมาฟีประชิดมาแต่เหมือนจะยังไขไม่ได้แล้วโดนปลาฉลามเข้ามาประชิดอยู่เป็นทางของไบรท์มาแล้วฟีปาดมาได้ครับแอร์ดรอปจะบั๊กหรือเปล่าครับบอตตี้ตรงนี้เหมือนมีทางการแจ้งของทางเธอครับต้องมาดูครับต้องขออภัยทำทีมงานหลังบ้านนะอาจจะต้องรีห้องสักครู่เดียวตกใจหมดไม่นานครับผมก็ว่าอยู่ทำไมอาร์เธอร์มันเอาแอร์ดรอปไม่ได้นี่ฮะมาดูในภาพรวมเกมแรกดีกว่านะครับระหว่างรอรีห้องนี่ก็ต้องบอกว่าในเกมแรกเนี่ยถ้าเกิดช่วงแรกๆเนี่ยก็คือดึงกันมาเอาว่าจริงๆแล้วก็คือสูสีทั้งเกมครับคู่นี้ในความคิดส่วนตัวผมนะเพราะว่าธงแรกต้องบอกว่าวินาทีที่เขาเก็บธงกันเนี่ยก็คือพอๆกันเลยนะฮะแต่ก็เรียกว่าก็ต้องยอมรับจริงครับว่าทาง JK เนี่ยใช้เวลาที่น้อยกว่าในการปิดตัวผู้เล่นของฝั่งโอเวอร์นะฮะคือ LK คือโอเวอร์ก็เรียกว่าพยายามจะไฟท์แต่หลายจังหวะก็พยายามจะดึงไฟท์ดึงชนแล้วนะฮะมันชื่อแก๊งอะไรวะ LK เนี่ยเรียกว่ายอมให้กับทาง JK ไปซึ่งโทสุดท้ายเนี่ยนะฮะก็ลุ้นๆกันเลยฮะคือหลายๆจังหวะทั้งแต่ก็โอ้โหต้องบอกว่าดาเมจในนั้นเนี่ยคือมันล้นจริงถ้าเราสังเกตดีเนี่ยทั้งหมัดมาเชปากอะไรต่างๆเนี่ยของทาง JK เนี่ยแกจ่อรออยู่แล้วแล้วพยายามจะจ่ายดาเมจรัวๆนะฮะแล้วก็คือทางโอเวอร์ก็พยายามจะส่งตัวผู้เล่นเข้าไปเทรดดาเมจแล้วเหมือนกันแต่ก็ต้องบอกมันไม่เพียงพอว่าดอกสุดท้ายเนี่ยที่มีมาเชเต้เนี่ยฟันเข้าทางชาลีลอยและลิ้วมาเลยครับผมใช่ฮะนัดเดียวคืออยู่เลยนิ่งเลยครับคือถ้าตามฟอร์มในแข่งที่แทบจะทุกทีมที่ให้คือน่าจะตรงไปที่ ASAPน่าจะ ASAP เลยเพราะว่าเข้มปัดเป็นแชมป์ปีที่แล้ว7คนส่วนอีก5คนก็คือกระจายมาอยู่ดูไว้อยู่โอเวอร์แล้วก็ไปอยู่ไหนอีกวะอยู่โอเวอร์2คนมีอีกเอ้ยอยู่โอเวอร์3คนวากิลอีกนิวดุกอยู่ดูไว้1คนก็คือสกายแล้วอีกคนนึงมันไปอยู่ไหนวะนะแต่ถ้ามีเวลาเผื่อให้แบบเอ้ยเก็บจะเสร็จปุ๊บก็ยังมีแบบภาพคนเก็บปลายังเก็บได้อีกรอบนึงมีจังหวะแก้ซะหน่อยใช่ครับผมมันเหมือนจะเรียกว่าไม่มีโอกาสให้แก้ตัวซะมากกว่าครับพี่ใช่ครับมันเลยกลายเป็นว่าเป็นจังหวะสุดท้ายปันนกหนานนกหนานครับนกหนานคือคะแนนทาง JK ขึ้นนำอยู่แล้วสีสันวงการ GTA ช่วงสุดท้ายในโตด้วยใช่หรือในโตจบเกมอ๋ออยู่กับเรา4อยู่กับดูไว้1 JK ขึ้นนำไปก่อนนะครับก็เอาว่ามาคุณลืมในโตคู่นี้ก็มันเหมือนกันถือว่าจะเป็นแผนที่พิงเคสที่เราจะบอกว่ามันไม่ค่อยได้มีในเรื่องของการสร้างทีมไฟท์เยอะสักเท่าไหร่นะครับแต่คือพอเป็นคู่นี้เนี่ยต้องบอกว่าทุกที่ทุกทางที่เขาเจอกันนะฮะแกใส่กันหมดแข่งอะไรก็เกิดขึ้นได้แกใส่กันทุกที่เลยเออก็จริงไอ้แบงค์ยังงงเสมอไอ้แท็บได้ไงนะครับก็เดี๋ยวรอให้ทางทีมงานเนี่ยทำการรีสตาร์ทห้องต่างๆอะไรกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงรอกลับมารับชมมาต่อใหม่ในครึ่งหลังครับสักครู่เดียวครับผมเออแต่ความคิดผมว่า ASAP กับ Dear God ฟังในการเล่นเนี่ยคือมีผลเมื่อกี้แม่งคิวกันมันชิบหายการเดินเกมจริงๆนะคุณผู้ชมเพราะว่าใช่ครับผมแค่ตำแหน่งธงก็คนละแบบแล้วใช่ไหมวันนี้แบบตำแหน่งการเล่นในการเข้าทำเนี่ยแม่งน่าได้แม่งน่าได้ด่านแซนดี้เนอะมาดูครับพร้อมแล้วครับสำหรับเกมครึ่งหลังครับ
ครับรอบนี้เป็นทางจารังคารนะครับอยู่ฝั่งซ้ายมือครับสีขาวแล้วรอบนี้เป็นทางโอเวอร์อยู่ฝั่งขวามือครับสีดำครับผมต้องมาดูครับมากี้เป็นทางอาเธอร์ที่ได้ขึ้นไปเก็บแอร์ดรอปได้ก่อนแต่เหมือนแอร์ดรอปจะบั๊กเลยครับต้องมาดูว่ารอบนี้จะได้ไหวหรือเปล่าเอาแล้วเหมือนจะยังไงครับอุ้ยอาเธอร์เหมือนจะปล่อยเลยหรือเปล่าครับเมื่อกี้เออใช่ครับเพราะปกติเนี่ยแกคือเป็นตัวไข่แอร์ดรอปเลยคุณผู้ชมครับแล้วแกไปแวะเก็บกล่องแคปซูลด้านหน้าแล้วจะปล่อยแอร์ดรอปให้กับทางโอเวอร์เหรอครับแบบนี้โอ้แต่เจเคครับอย่าเพิ่งดีใจไปกบเพราะว่ารอบนอกคือแกแกเหมาเลยแคปซูลรัวๆเลยครับจังหวะแรกฮะใช่ครับต้องมาดูว่าเป็นยังไงครับไม่แน่ใจว่าจะเป็นแผนของทาง JK หรือเปล่าที่อาจจะเล่นบุกไวหรือเปล่าบอตตี้อันนี้ก็ต้องมารอดูซอชมกันครับผมเอาเลยฮะด่านแซนดี้ไม่ใช่ไปด่านอะไรวะนี่ครับปากทางเข้าในด่านบ้านโอเวอร์ฝั่งของ JK นี่ครับนี่ครับเนิร์ดครับรอบนอกตัวนี้ก็มาไล่เก็บทรัพยากรอย่างที่บอกไปครับไล่เรื่อยๆเลยเหมือนกันครับอ้าวแล้วอีกด้านนึงครับเผื่อไปแวะเปียร์มาดีไปตัดทางเจโฮปมาได้ครับด้านหลังตรงนี้ไหนครับเนื้อจะได้กลับไหมไหลดาเมจมาในโตรออยู่แล้วมีอาเธอร์มารอรับอย่างกับรู้ใจเลยก็โทรบอกกันหรือเปล่าเมื่อกี้ใช่ฮะแล้วโอ้โหป่วนเปลี่ยนครับไม่แน่ใจตัวนี้เป็นสปีชาเลนจ์หรือว่าบอสตี้จีดีเอโปลีครับตอนนี้ไม่แน่ใจแล้วครับโอ้โหเล่นกันเป็นเบ้าลบจำชื่อด่านภาษาอังกฤษไม่ได้ไม่ได้ครับเบอร์นาวครับผมโอ้โหพูดแล้วครับพูดดีวันนี้นุกมันอุตส่าห์มาแล้วได้ต้องตัดก่อนนะคุณผู้ชมจังหวะนี้ครับเบรกจังหวะการเดินเกมของทีมตรงข้ามก่อนเลยครับนี่ฮะด้านในตรงธงนี้มีวากิลครับที่รอกันธงอยู่แล้วเลยครับครับทาง JK จะเลือกฟาร์มข้างนอกซะมากกว่าน่าจะมีประโยชน์กว่าหรือเปล่าไม่แน่ใจครับเพราะว่าการที่เราไปอยู่ตรงแอร์ดรอปเยอะบอตตี้มันจะเหมือนกับการโชว์ตัวในแบบของบอตตี้แต่ว่าถ้าเราเล่นอยู่วงนอกจะไม่เข้าธงได้แบบแยบยลครับหรือว่าเนียนๆเข้าไปเลยมันคือการแข่งขันทุกทีมันดีมีคือแยกต่างกันไปคู่นี้เน้นกันว่ามันไฟเก่งในเรื่องของทรัพยากรอย่างแน่นอนเลยครับไม่มีใครไปรองใครหรอกตัดให้ได้มากกว่ากอบแอดดอปนะฮะแต่ตรงนี้อ้าวแล้วโทมัสมาโดนยิงเบรกจังหวะเอาไว้แล้วรอให้เจมส์มารอรับเดี๋ยวโดนเก็บทางโชว์บัตได้ครับครับนอนนานๆเลยโทมัสตรงนี้ครับอ๋อแล้วนี้โฮมาร์ทมาเฮ้ยมันไม่เอาธงแล้วมั้งเอ้ยเป็นทางเซอร์ที่ดิเมนชั่นทางเจโฮมแล้วฟรีไปในทางถนนไม่มีธงนะเว้ยเนาะดูนี่แรกวัดหมัดกันยังไงครับโอ้ย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 และตอนแรกจะไฟเล็กๆก็ดึงไปดึงมาเริ่มใหญ่แล้วคุณผู้ชมโทมัสครับวิ่งหาโพชันอยู่แต่ต้องระวังให้ดีเพราะว่าเวทไม้ผูกแกแท็กหน้าเข้ามาแล้วนี่ไงเดี๋ยวชนเบรกมาโทมัสต้องปั๊มเฮลหลบมาก่อนเลยครับไม่รู้ว่าจะมีการบุกกันเกิดขึ้นหรือเปล่าแล้วเนิร์ดอีกคิวนึงไปเก็บทางฟรีมาได้ด้วยแบบนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยโอเวอร์เฮ้ยแต่รถมุ่งหน้าตรงแบบนั้นน่าจะไปรอโซนในส่วนของแอร์ดรอปกล่องที่2แล้วหรือเปล่าแบบนี้ไปกันแล้วฮะโอเวอร์แล้วอย่างนี้ไม่มีฟรีมครับต้องมาดูครับว่าใครจะเป็นคนไขครับแอร์ดรอปของทางโอเวอร์ฮะเสียหายครับทางโอเวอร์ครับมาไฟตรงนี้แล้วแพ้แล้วก็เสียทางฟรีมไม่ได้ครับผมใช่ครับมาเลยครับแอร์ดรอปกล่องที่2กำลังจะตกลงมาครับด้านในเหมือนจะมีการยิงปะทะกันอยู่นะรอบตรงนี้ครับเนื้อโดนยิงเบรกไว้เหมือนกันแล้วจะไหลเข้าไปช่วยอยู่ด้านในแล้วเวทไปเก็บทางโทมัสซาร่าแล้วดูเททางอาเธอร์ไปอีกแล้วไปเก็บทางบิ๊กบอสมาแบบนี้แรงๆตัวผู้เล่นกันอยู่ยังไงดูเก็บทางไปไปแล้วเจโฮมไข่กล่องแอร์ดรอปกล่องที่2นี้ให้กับโอเวอร์อีกครั้งเลยฮะโอ้โหถึงหน้าพัฒนาถึงนิชาลียังไงครับเหมือนจะมารอโซนที่บ้านแล้วดูเปิดๆอย่างนี้แล้วเป็นเวทเททางดูฟรีได้ครับผมแล้วชุบต่อเนื่องครับไมกี้มุนหมุนลงมาหัวถุงอย่างนี้ได้เลยแล้วขึ้นมาแล้วครับตรงนี้ในโซนเห็นมาดีครับแล้วบีบเวทได้อย่างนี้เหมือนจะรีเซ็ตทางลุกขึ้นมาฮะแล้วเวทนอนอยู่แม่ง MVP เลยไอ้เนิร์ดได้ไปเวทอ่ะ3คนเลยครับใช่ครับเหมือนจะมาแล้ววากิวได้ข่าวครับบอตตี้กองแจ้งเพื่อนแล้วครับว่า JK แกบุกเข้าธงแล้วเพื่อนนะยังไงวากิวยังมีโซนอยู่แล้วจุกกู้ครับทะลุมาถึงธงแล้วจังหวะ2เซิร์ฟไหลมาแอนิเมชันเก็บทางวากิลเลยก็แบบนี้ไม่มีใครกันธงแล้วหรือเปล่าเลยครับโอเวอร์ใช่ครับเหมือนจะเสียเลยครับสำหรับทางโอเวอร์ครับวากิลตัวนี้โดนแอนิเมชันไปในทีเดียวเลยครับเอาแล้วตอนนี้อีกนิวมาแต่ไม่น่าจะทันแล้วครับสำหรับอีกนิวครับธงเอนะครับจ่ายดาเมจไม่เพียงพอนะครับด้วยความเป็นมาเชเต้ด้วยครับเจโฮปตามมาปิดทางเซิร์ฟแล้วก็จริงแต่ต้องดูครับตรงนี้ยังไงครับในโตเก็บสวนมาเหมือนกันเพื่อเอาธงแรกให้กับทางโอเวอร์มาด้วยด้านไปเก็บทางฟรีไม่ได้ด้วยปากฉลามเนี่ยนอนเนียนๆอยู่ยังไงในโตโดนยิงเบรกจังหวะช่วยมาแล้วธงแรกมาเหมือนกันเลยก็สำหรับโอเวอร์ไบโอชอบีเคก็ตามมาเสมอกันที่5-5แต่ตอนนี้ยังในโตเหมือนจะพยายามแจกดาเมจและแจกไปเลยครับไปต่อครับตรงนี้ไอโตบอกว่าเก่งนะไอโตเรียบร้อยเวททางในโตมาแล้วเหมือนจะเสียเปรียบครับเฮ้ยพีชีพเลยเฮ้ยตังโอเวอร์ครับเฮ้ยมัดเฮ้ยน้องยังไงเฮ้ยไมเกะทางดีโบสและ
ไมกี้ไม่ได้กลับครับบอตตี้ไมกี้ปีนไม่ทันครับเอาเลยฮะเรียกว่าต้องไล่เคลียร์ตัวผู้เล่นให้ได้มากที่สุดโหแล้วโชคมาฮะ3ทีเท่านั้นเลยครับบาเชเต้ของแกกับเก็บทางไมกี้ไปด้านหลังนี้ไงเจโฮปครับมารอเคลียร์ตัวของทางจุกรูอยู่จุกรูสนับมารอตัดเอาน่าจะวิ่งโซนถอยไปก่อนรอคูดาวทงต่อไปครับตัวนี้วิ่งน่ารักดีว่ะใช่ครับตัวนี้บ๊อบลีครับทางจุกรูมาแล้วตรงนี้สับเข้าไหมเจโฮปจะรอหรือเปล่าตรงนี้ฮะรอจังหวะแล้วเหมือนไม่ได้ยินเสียงครับตรงนี้เข้าหรือครับนี่ฮะยังดึงๆอยู่นะยังดึงๆอยู่ครับในธงนี้ครับโอ้โหแล้วเรียกว่าเชิงกันสุดเหมือนกันครับคู่นี้อ้าวแล้วมาดึงอยู่ตรงนี้แต่อาเธอร์แกไหลมาเก็บธงบีแล้วคุณผู้ชมแล้วไม่มีเลยมีแค่ชาลีคนเดียวชาลีมาแล้วโทมัสวิ่งมาตลอดมันจะเต็มแล้วต้องแคนเซิลทิ้งมาก่อนเลยโอ้โหอาเธอร์แกตัดสินใจเร็วจัดเหมือนกันแล้วเจโฮไปแล้วไล่ใจดาเมจมาแบบนี้อาเธอร์ต้องดึงจังหวะให้เพื่อนเลยนะครับแล้วธงที่2ของทางโอเวอร์จับมาไหมจากทางดุ๊กดุ๊กมาดุ๊กหลอดมาแล้วธงบีว่างๆโล่งๆนี่ฮะมีทางบีโบแกมาเคลียร์ตัวชิโรยะฉาบแบบไปขึ้นนำเลยครับ8ต่อ5ครับเหมือนโพซิชันหรือว่าทางโมเมนตัมจะไหลมาทางโอเวอร์อีกครั้งครับโอ้โหกินกันไม่ลงกินคู่นี้ครับบอตตี้ต้องบอกว่าเมื่อกี้ JK ได้เปรียบกว่าสวนทางโอเวอร์ครับแล้วโอเวอร์ก็พลิกกลับมาสวนทาง JK อีกแล้วครับไอ้มาชื่อใครวะน้องคู่นี้โอ้โหสูสีจริงครับนี่ฮะแล้วโดนเคลียร์ตัวผู้เล่นไปเลยครับในจังหวะที่มาไล่เคลียร์เขานะทางโอเวอร์ครับยีโรชาครับโซนไว้ให้เพื่อนอยู่เหมือนกันครับ3ทีแรกสุดฟรีครับรับต่อยหลังเกมดีครับ8ต่อ5ก็เดี๋ยวรอดูเลยครับว่า JK จะสวนไปในทิศทางไหนต่อฮะมาอะไรกันอีกด้านนึงเนื้อไปเก็บทางในโตมาได้แล้วแบบนี้ไล่ๆกันอยู่เนื้อกับเซิร์ฟ2คนไหลเข้าเพย์โซนมากัน3คนแล้วโทมัสต้องรับจบหรือเปล่ามายืนดักรออยู่หน้าทางเข้ามีปืนยิงเคาะๆมาแล้วจ่ายดาวเมจกันรัวๆเลยเหมือนกันเลยครับแรกๆกันอยู่แล้วมาดีไปเอาแอร์ดรอปกันที่3มาได้ให้กับทาง JK ไงโทมัสวิ่งโซนมาวิ่งโซนมาวิ่งโซนมาแต่รอบนี้ไม่ให้เข้าไปในเพย์โซนเลยอะใช่ครับเหมือนจะต้องออกมารับลึกครับเพราะว่าถ้าปล่อยไหลเข้าไปนี่ไม่น่าจะเป็นเรื่องที่ดีของทางจันทังคารครับผมใช่ครับเข้มจริงๆครับไฟแล้วมาแล้วถึงปืนโทมัสแล้วได้ปืนก่อนได้เปรียบแล้วครับบอตตี้อย่างงี้ฮะอ้าวแล้วแบบนี้อ้าวแล้วเวทเอโอเก็บทางดุ๊กไปแต่ไหลมาตัว2ต้องระวังให้ดีนะครับอีกนิวดุ๊กขึ้นมารอสวนจังหวะ2รอซ้อนเพื่อนเหมือนกันไหลมาเรื่อยๆชาลีมารอตัดอยู่แบบนี้เวทครับรอดูเลย5คิวไปแล้วในเกมนี้แล้วจ้วงมาจังหวะจังหวะที่เซิร์ฟแกกำลังจะจ้วงปลาฉลามมาพอดีแล้วจุกกู้ฉีกไปเอาธงอีกแล้วยังไม่รู้ว่าอยู่ธงไหนแล้วเป็นธง A ด้วยคุณผู้ชมแล้วไม่มีใครกันธงเลยครับโอเวอร์แบบนี้จุกรูเฮ้ยมาแล้วมาแล้วหลบต้องแคนเซิลทีมาก่อนเลยจุกรูไม่ฝืนต่อจุกรูแม่งเฟี้ยวอ่ะน้องครับผมต้องบอกว่าสวยงามเหมือนกันทางทางวากิวที่กลับเข้ามาในโพซิชันได้ทันเวลาเหมือนกันครับผมแล้วอย่างงี้ยืนให้บูทหรือเปล่าบูทโค้งๆมาอย่างงี้จะได้มั้ยยังไม่ได้ครับแล้วเป็นบีโบครับเริ่มเก็บธงที่กับธงที่3ให้กับทางโอเวอร์ครับใช่ครับเฮ้ยแล้วเหมือนจะการันตีหรือเปล่าบอตตี้เนี่ยธงเอเฮ้ยแล้วมือปืนโดนไล่อยู่ด้านหลังอิลิกยังยิงมาแล้วบีโบสขอมาจังหวะสุดท้ายพอดีแบบนี้ได้ทองเลยครับ13ต่อ5ขึ้นนำแล้วครับดันแม่งล็อกผลเสมอป่ะเนี่ยไอ้เหี้ยสำหรับอิลิกกับบีโบสครับผมคู่2คนนี้ไม่ธรรมดาจริงฮะเฮ้ยๆๆครับตรงนี้เก็บธงจะทันมั้ยเหมือนจะรู้ว่าไม่ทันแล้วหรือเปล่าสำหรับ2ธงของทาง JK ครับผมใช่ครับนี่ฮะมาดูนะจังหวะไล่เคลียร์ตัวผู้เล่นมาหูแล้วเจโฮปลำจัดเขาเก็บทางอาเธอร์ไปไล่สับส่วนมายังไงเนิร์ดครับพยายามจะจ่ายดาเมจส่วนมาเหมือนกันโอ้โหแล้วโดนยิงไปจังหวะไว้เจโฮปเล่นต่อไม่ได้แล้วจูกู้กำลังจะเก็บธงจูกู้กำลังจะเก็บธงแล้วหลอดเติมขึ้นมาวากิววิ่งวนๆอยู่แล้วมันไม่ทันละฮะ10ต่อ13ยังทันครับต้องบอกว่าตอนนี้ทางธนาคารยังมีทันครับสำหรับ30วินาทีเหลือของธนาคารจะได้อีกธงไหมเพื่อตีเสมอครับบอตตี้ใช่ครับรอดูเลยฮะแต่ตอนนี้คือโอเวอร์ครับสามารถออินกันได้เลยครับธงบีออินกันมาไงเจโฮปครับขึ้นมาไล่อยู่ขอบวงเลยครับไม่ให้เนื้อกลับไปรีเซ็ตแล้วอิงดีโดนสับสวนมาแล้วดูเข้ามาแท็กอยู่หน้าใกล้แต่โดนปืนยิงเบรกจังหวะมาสวยงามเหมือนกันแล้วเจโฮปเก็บทางเนื้อไปได้ครับอุ้ยได้ไหมแล้วตรงนี้เป็นเวทครับเทศมาทางลุกได้ไงฮะตรงเมื่อกี้เหมือนจะตีกันเจโฮปหรือเปล่าเมื่อกี้ไม่แน่ใจว่าอิงดีเสร็จเจโฮปครับโอ้โหเริ่มเสร็จเพื่อนเองแล้วครับต้องมาดูครับโอเวอร์จะยิงพอไหมฮะใช่ครับต้องเคลียร์ให้ขาดนะคุณผู้ชมครับต้องบุกสวนอยู่เหมือนกันหูแล้วไมคี้โดนยิงสวนกลางอากาศแบบนี้มีบางกระสุนมาความลงไปกับพื้นก่อน50วินับถอยหลังมา4ได้4ครับคูดาวการเก็บทงต่อไปของทางจันทร์คายกำลังจะหมดลงแล้วไปเก็บทางดุ๊กมาได้อีกจากเพโซนเอ้ยรอบนอกเหมือนจะมีคนเข้ามาประชิดตัวปืนอยู่วิ่งล้วงมาแล้วส่งไมคี้มาเคลียร์ก่อนครับไมคี้จะได้ไหม3ที4ทีถ้าไลออนเสียชีวิตตรงนี้บอกเลยว่าเป็นผลดีแน่นอนครับเฮ้ยไหมอุ้ยยังไม่ได้แล้วเป็นไมคี้ยังไม่ได้ครับมาดูครับว่าฟิล์มตรงนี้กับอาเธอร์ถ้าฟิล์มได้การันตีแน่สำหรับ1แต้มวันนี้และเ
ป็นฟรีมาร์คที่วันนี้ใช่ครับด่านแม่งล็อกผมเสมอว่ะผมว่าของในวีคนี้เลยบอสที่ฮะสุดมันจริงๆครับสำหรับวันนี้นี่ฮะช็อปโอ้ยไปโอ้ยช็อป BK กับจันนาคาร์นะโหขออภัยครับลิ้นเหลวเริ่มพูดผิดครับเชียร์ทุกคนใจครับผมยับ16ต่อ10นะตรงนี้ครับก็เรียกว่าต้องเป็นทางของโอเวอร์เลยครับที่ทำไปได้ในเกมครึ่งหลังตรงนี้ครับแบ่งกันไปคนละ1แต้มครับนี่ฮะดูเลยครับโอ้คือไม่เป็นไรผลตังค์แล้วจริงครับคู่นี้ก็เป็นทางของโอเวอร์ครับเนี่ยเก็บในครึ่งหลังไปได้ไปดูสายพี่นี่เกมนี้ครับเป็นทางของเวสเลยครับที่เก็บแพ็กกะทีไปถึง9ครั้งนะแล้วก็แบ่งแต้มครับแบ่งแต้มแบ่งแต้มครับไปครับ6คิวด้วยกันโอ้เออไม่พูดถึงเขาไม่ได้นะหูยถ้าเกมแรกได้นะไอ้สัตว์20มึงหวานหมูเลยด่านที่นี่หรือใครไม่แน่ใจที่เป็นมือปืนบุกของทางเจที่โทมัสเข้าไปล้วงได้ที่ทำให้เจเคไม่ได้ทงในช่วงเรียกว่าช่วงถ้าตอนแรกโอไม่พาก็ชนะถูกต้องฮะแต่ถ้าพูดตามตรงผมว่าผมว่าฝั่งแลนเขียวมันดูเสียเปรียบนิดนึงว่ะมันต้องแบบขึ้นลงบันไดแล้วมันในนั้นน่ะคือมากครับตัวคีย์แมนเลยดีกว่าอันนี้ครับในการเคลียร์ตัวผู้เล่นทีมตรงข้ามเลยคือเดินไปไหนคือต้องมีคิวติดไม้ติดมือมาในจังหวะที่เออเสียดายเกมแรกเนอะเราเฉียดแต่ชนะแล้ววันนี้ยังทำได้ครับสำหรับเวสนะฮะเก็บให้กับทีม9คิวอย่างที่บอกไปตายไปเพียงแค่2ครั้งเท่านั้นนะครับนะฮะก็เปิดไปครับ1ต่อ1ครับคู่นี้ครับระหว่างทาง JK จันทคารแล้วก็ Over by Overshop BKK เหรอครับพี่เฮ้ยเหี้ยมันเขี้ยวไว้สัตว์แม่เย็ดเอ้ยฝั่งเอ้ยแต่พี่ว่าฝั่งแลนเขียวมันเสียเปรียบปะเอาตรงๆอ่ะผมว่าแลนเขียวอ่ะมันฝั่งแลนเขียวมันเสียเปรียบฝั่งอีกฝั่งนึงไปหน่อยพี่แต่เต็มที่แล้วพี่เต็มที่ไม่แต่ถ้าพูดตามจริงถ้าแบบว่าระดับเดียวกันเจอมันก็เหมือนล็อกผลเสมอป่ะวะจริงพี่จริงมันเป็นไปได้พี่เฮ้ยแต่มึงเกือบชนะนะแต่มึงเกือบจะชนะไอ้เคลี่เขาตายได้ไงวะตอนเก็บธงสุดท้ายอ่ะมันโดนเยอะพี่คนไม่โดนเยอะน้อยคนโดนเยอะจัดเกือบแล้วมึงตายได้พี่ผมโดนแม่เย็ดตอนนั้นอ่ะผมโดนแม่เห็นครับพี่ว่าแบบว่าใช่ใช่พี่ดูว่าฝั่งแรงเขียวเสียเปรียบมันก็คือถ้าแบบทีมท็อปเจอกันพี่ว่าล็อกผลเสมอวะด่านแบบนี้แลนเขียวไม่มีพลาดเขาไม่มีพลาดฝั่งแลนเขียวผมว่ามันอันนี้กว่าพี่ถูกต้องใช่แต่ที่ได้แม่งโคตรมันอ่ะเฮ้ยเฮ้ยแต่พวกมึงไฟกันมันชิบหายเลยว่ะไอสัตว์โคตรมันเลยเฮ้ยไอเฮียเกสกูถามหน่อยมาเช็ดเต้มลอยเข้าหัวมึงแน่วะเฮียกูพากลิ้นพันเลยเฮ้ยแม่กูลุ้นอยู่เฮียโคตรน่ากลัวเกม2ตรงเอโคตรน่ากลัวเฮียไอ้เฮียดิวไอ้กิลแม่งล้มมวยไอสัตว์ไอ้เฮียกิลวิ่งมาโดยเย็ดเฟิร์กแมนเย็ดแม่ไอ้กิลไหวป่ะน้องขนาดนั้นน่ะกูแบบกูจะพากแบบคอนเทนต์จัดแม่ถือว่าต่อถือว่าต่อให้ถือต่อให้ถือต่อให้กระโดดต่อไม่ได้ไอ้เหี้ยแต่ก็ไม่เป็นไรถือสวยแล้วแบ่งแต้มเฉียดเฉียดถือว่าเฉียดเฉียดไหวพี่ไหวๆได้ลุ้นอยู่ไอ้สัตว์เอ้ยแต้มต่างเราดีกว่าพี่แต้มต่างเราดีกว่าพี่เออไอ้โกกูล้ำป่ะเพื่อนกูไอ้เหี้ยล้ำจัดไม่แต่จริงๆคือ JK มันจะนำตั้งแต่2ธงแรกนะที่ไอ้มัดมาแบบอีเหี้ยไอ้นิดเดียวอ่ะไอ้มัดละใกล้โตอ่ะถ้าไอ้โตมาเชช็อตนั้นไม่เข้าหัวนะมึงไอ้สัตว์แม่งแต่3ทีตลาดเนี่ยมันนี่จริงพี่ที่พี่บอกอ่ะแบบฝั่งของเกมมันใช่ฝั่งของเกมบวกให้ก่อนเพราะว่าขนาดฝั่งเกมแรกอ่ะพวกผมได้แอดอปทุกลูกเลยนะพวกผมแบบของน้ำด้วยนี่แต่แบบไม่บุกยากสัตว์อ่ะมันบุกไม่เข้าอ่ะพี่ไม่บุกไม่เข้าจริงไม่เราก็ต้องรอดูคู่อื่นแต่พี่บอกตรงว่ามันล็อกผลเสมอจริงๆถ้าทีมท็อปๆเจอกันอ่ะใช่เพราะว่ามันต้องขึ้นลงๆไอ้เหี้ยทงไอ้สัตว์นั่นน่ะจริงๆมันโทรมันคุยอยู่ที่อื่นนะกูจะบอกให้ไอ้เหี้ยโคตรมันแล้วทางเข้าไม่คือรูเคบๆอ่ะเออดิ All day and all night We'd stay up It felt so right We were so young We were so dumb We would get drunk And then hook up We were okay We were alright Staying awake Till the sunrise